เช็คเรตติ้งค่ะจากศัตรูสู่หัวใจนะคะผลงานรอบ3ปีของอั้มพัชราภาค่ะสรุปว่าปังหรือพังนะคะ3ตอนแรกค่ะมีทั้งลดทั้งเพิ่มนะคะแฟนๆช่อง7สีค่ะและก็ FC แม่อ้ํานะคะรอลุ้นหนักมากค่ะผลเรตติ้งนะคะจากศัตรูสู่หัวใจค่ะผลงานการแสดงในรอบ3ปีค่ะที่สาวอ้ําประกบคู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างมิกทองระยานะคะหลังจากออกอากาศมา3ตอนแรกค่ะไปเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจะเป็นยังไงบ้างโดยล่าสุดค่ะก็มีการประกาศตัวเลขนะคะเรตติ้งออกมาให้รับทราบกันแล้วค่ะปรากฏนะคะว่าวันศุกร์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะได้ไปนะคะ 5.3 ค่ะส่วนวันเสาร์นะคะลดลงมานิดนึงค่ะเหลือ 4.2 นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8 ค่ะแม้ว่าเรตติ้งวันเสาร์นะคะจะลดลงมาจากตอนแรกแต่ว่าในวันอาทิตย์ค่ะก็เพิ่มขึ้นมาได้นะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยไม่เบากันเลยทีเดียวค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะเรตติ้งค่ะในตอนแรกนะคะหลังจากที่ออกอากาศค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะขอขอบคุณค่ะข้อมูลนะคะจากที่นี่ .com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า